ท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาจากประเทศไทยครับกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอินเตอร์เนชั่นแนลทีมเรนสเตกีฬาลูกทุนโลกครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่54ที่เมืองโคเวนทรีสหราชอาณาจักรในวันนี้มีผู้แทนเมืองของกรุงเทพมหานครนะครับที่จะมาพูดคุยกับพวกเราคงจะต้องถามกันนิดนึงนะครับว่ากีฬายุวชนโลกเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงครับครับก็กีฬา ICG นะครับหรือ International Children's Game เนี่ยจัดมาแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่54เริ่มต้นตั้งแต่1968นะครับซึ่งเป็นการจัดกีฬาที่ยาวนานและเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เด็กทั่วโลกระดมที่จะมาร่วมการแข่งขันประเทศไทยเนี่ยเข้าร่วมกับเขาตั้งแต่ปี2545เอาเองก็เคยเป็นเจ้าภาพด้วยในปี2549กีฬาในครั้งนี้ที่จัดมาเนี่ยผมมาในนามมหานครตัวแทนท่านผู้ว่าราชการแค่มหานครท่านอาจารย์ชาติชาติสุทธิพันธ์นะครับได้นำคณะนักกีฬาเนี่ยมา18คนนะครับในจำนวนนักกีฬานอกจากนี้ก็ยังมีผู้จัดการทีมนะครับก็จะมีหัวหน้าโค้ชนะครับโค้ชผู้ช่วยโค้ชในกีฬาประเทศต่างๆรวมทั้งคณะเจ้าหน้าที่ด้วยผู้ช่วยในการทีมด้วยประมาณ40ชีวิตงานที่จะมานำเหรียญทองนะครับทำให้ประเทศไทยเราในนามกรุงเทพมหานครก็ในรายการต่างๆเนี่ยเราไม่ได้มองถึงการแข่งขันกีฬาแพ้ชนะเป็นสำคัญนะครับเพราะว่าจุดประสงค์ของ ICG เนี่ยต้องการที่จะให้เด็กเราเนี่ยรู้จักกันนะครับให้มากที่สุดนะครับวันหนึ่งพวกเขาโตขึ้นไปเป็นนักกีฬาอาชีพเขาก็จะได้มีความสร้างสรรค์ในเรื่องด้านการกีฬาและในสำคัญการรู้จักกันวันหนึ่งก็อาจจะเป็นผู้นำประเทศนะครับโลกนี้จะไม่มีสงครามได้มาจากพื้นฐานของกีฬานี้คิดว่าวัตถุประสงค์ดังกล่าวเนี่ยคงจะสำเร็จลุล่วงด้วยดีแล้วเราก็คงจะเป็นมิตรประเทศที่ดีเป็นการแข่งขันระดับสากลเนี่ยไปได้ตลอดไปนะครับผมในการแข่งขันครั้งที่54เนี่ยเรามีกีฬากีฬาครับเช่นบาสเกตบอลเทนนิสว่ายน้ำแล้วก็กีฬาครับที่เราจะมีจำนวนนักกีฬา18คนเนี่ยท่านผู้จัดการทีมคาดหวังว่าจะได้สักกี่เหรียญครับคาดหวังว่าอย่างน้อยนะเราจะได้ประมาณ5เหรียญทองนะครับก็จากกีฬาประเภทบาสเกตบอลเทนนิสแล้วก็ว่ายน้ำครับที่มีโอกาสที่จะได้เหรียญทองสูงครับก็หวังกำลังใจให้กับนักกีฬาตัวแล้วเนี่ยก็ถ้าได้1เหรียญทองก็เหรียญละ10,000บาทครับโอ้ให้นักกีฬาทุกคนครับที่ได้เหรียญทองอันนี้นักกีฬาคงจะมีความภาคภูมิใจในความเป็นตัวแทนของเมืองกรุงเทพมหานครประเทศไทยนะครับแล้วก็ในวันนี้ท่านมีอะไรจะฝากไปถึงพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครที่ประเทศไทยครับครับก็อยากให้ทางพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับรวมทั้งชาวไทยทุกคนนะครับร่วมกันส่งกำลังใจให้มาทางคณะนักกีฬาทัพกีฬาของเราในของเราเนี่ยฝึกฝนเก็บตัวถึง80วันนะครับเพื่อจะมาชิงชัยนะครับอำชื่อเสียงให้สู่ประเทศชาติและทางทีมนักกีฬานอกจากจะได้มารู้จักกันแล้วเนี่ยยังได้ขายประเทศเราด้วยนะครับนำวัฒนธรรมที่ดีของไทยนะครับแล้วก็ชักชวนให้ไปท่องเที่ยวเมืองไทยนะครับในโอกาสต่อไปด้วยนะครับท่านผู้จัดการทีมฝากอะไรสักนิดไหมครับก็ขอฝากให้เพื่อนน้องเนี่ยส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับทัพนักกีฬาทุกคนของเรานะครับที่ในขณะนี้เองก็กำลังลงสนามแข่งขันนะครับคงจะต้องไปเชียร์กีฬาน้องๆยุวชนจากประเทศไทยอายุ12-15ปีนะครับนักเรียนของเราทั้ง18คนยังไงเรียนก็ต้องกลับมาสู่ประเทศไทยในนามของกรุงเทพมหานครประเทศไทยเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ